คือคนที่ไม่กลัวเนี่ยต้องมีปัญญาแต่คนดื้อเนี่ยมันบอกแล้วว่าดื้อไงมีคนดื้อไม่กลัวโควิดเราจะจัดการเขายังไงเป็นคนใกล้ตัวด้วยคือคนที่ไม่กลัวเนี่ยต้องมีปัญญาถ้าไม่กลัวอย่างมีตัณหามันจะเป็นอะไรที่เหมือนบ้าบิ่นน่ะแตกต่างกันยังไงคะคือถ้ามีปัญญามันจะใช้วิธีการที่จะทำให้เราลงรายละเอียดของการที่จะไม่เป็นโควิดแต่คนที่ดื้อก็คือกูจะเป็นก็เรื่องของกูใครจะทำไมอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัณหาใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาที่คนเราหนึ่งคนเนี่ยสามารถอยู่กับโลกได้อย่างคนที่มีโอกาสที่จะป้องกันตัวเองได้และถึงกับไม่กลัวอะไรเลยเนี่ยอันนี้ก็ต้องเรียกเป็นผู้อาจหาญมากแต่คนดื้อเนี่ยมันบอกแล้วว่าดื้อไงมันดื้อไงคือเป็นก็เป็นไม่เห็นจะเป็นไรเลยเดี๋ยวก็ตายตายเหมือนกันอะไรเงี้ยมันพูดแบบสะใจแต่ไม่ดีมันไม่ใช่สะใจดีสะใจไม่ดีมันเกิดจากความบ้าบิ่นนะฮะดื้อด้านไม่ใช่ดื้อดีจ้ะ